สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วสำหรับการกักตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในช่วงที่ตนเองติดโควิดนะครับขณะนี้เป็นเวลา 11:15 แล้วกำลังรอโทรศัพท์จากพยาบาลที่นัดไว้ 11:00 ว่าจะต้องลงไปข้างล่างเพื่อรอรถตู้ไปตรวจเลือดกับตรวจผลเอ็กซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่โทรมาเรียกก็รอมาพักใหญ่ละรอตั้งแต่10:30ละ อยากออกจากห้องไม่ได้ออกมา4วันแล้วเนาะอ่ะดังพอดีงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะรถโรงพยาบาลมาแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกไปทีละคนวันนี้มี3คนที่ต้องไปตรวจให้นั่งทะแยงกันก็ดูอาการตัวเองแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากปอดก็น่าจะไม่เป็นไรออกซิเจนเซตออกซิเจนเซตก็98 99ตลอดหลับก็หลับได้ใส่ CPAP ก็หลับได้ครับวันนี้ก็เป็นวันที่4วันนี้ตอนช่วงเที่ยงไปจอดเลือดกับเอ็กซเรย์ปอดมาแล้วแล้วก็เมื่อตอนบ่าย3ครึ่งชั่วโมงที่แล้วก็วิดีโอคอลกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหมอบอกว่าเจาะเลือดแล้วก็ปกติดีเม็ดเลือดขาวไม่สูงแล้วก็บีมเอ็กซเรย์ปอดก็ดีไม่มีฝ้าไม่มีอะไรก็ถือว่าดีครับก็ตามกำหนดคุณหมอบอกว่าเริ่มป่วยวันที่29ก็กลับวันที่14เดี๋ยววันที่13จะไปตรวจอีกวันหนึ่งวันที่13จะไปตรวจวันหนึ่งก่อนกลับวันที่14วันนี้ก็อยู่ห้องอีกวันหนึ่งก็อึดอัดขึ้นเยอะเลย เริ่มมีความเครียดภาวะความเครียดในจิตใจเกิดขึ้นพอสมควรวันนี้เดินเยอะขึ้นอีกวันนี้วิดพื้นวันนี้ออกกำลังกายบริหารช่วงเช้าเดินไปเดินมาหนังที่ว่าจะดูมันไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่อ่ะคือก็เปิดนะเปิดแล้วดูไปนิดนึงก็ปิดไม่รู้จะไม่อยากดูอ่ะไม่รู้เหมือนกันอาจจะยังไม่เจอหนังที่อยากดูก็ได้แต่ช่วงนี้ก็จะพยายามดู YouTube ดูข่าวตามสถานการณ์ซะมากกว่าอยากรู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงอารมณ์จะประมาณนั้นอาหารก็ดีขึ้นนะวันนี้อาหารรสชาติอร่อยขึ้นมื้อเช้าก็จะเป็นข้าวต้มกุ้งมีไข่ลวกไปหนึ่งด้วยกลางวันนี้ก็เป็นผัดบรอกโคลีใส่เห็ดใส่หมูกินกับข้าวก็พยายามกินให้หมดกินไม่ให้เหลือเพราะว่าแต่ละวันก็มีอาหารจำกัดมาแล้วเรากินเยอะอยู่แล้วก็กินตุนไว้ก่อนถึงจะอิ่มก็กินให้หมดเพราะเดี๋ยวพอหิวมันไม่มีอะไรกินวันนี้ก็คิดถึงลูกมากเลยคิดถึงทั้งตาต้าทั้งลาดาเลยเห็นเขาคุยเรื่องอะไรกับแม่เขาใหม่ๆซึ่งเราไม่รู้เนี่ยก็ยิ่งคิดถึงกลับไปเราจะตามพัฒนาการของลูกทันหรือเปล่าคนเล็กไม่รู้จะไปถึงไหนแล้วคนโตก็ค
ุยเก่งพูดรู้เรื่องขึ้นเยอะเลยอยู่กับแม่แล้วแม่เขาก็สอนดีนะสรุปอาการก็ไม่มีอะไรมากนะครับกลับไปก็ใช้ชีวิตได้ปกติเพราะพ้นระยะฟักระยะแพร่เชื้อแล้วช่วงนี้ก็ถ้าโทรไปหาใครก็อย่าแปลกใจนะเพราะว่าว่างไม่รู้จะคุยกับใครอยู่ห้องเงียบๆมันก็เบื่อเบื่อบางคนก็งงเอ๊ะไม่เห็นโทรมาต้องนานอยู่ดีทำไมโทรมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าว่างนั่นเองโอเคเจอกันครับพรุ่งนี้ปิ้ว